ก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆนะคะตอนนั้นสาขายังไม่มีครับเราใช้วิธีการจัดประชุมตามโรงแรมนะคะแล้วก็มีคนมาจัดประชุมมีการสมัครสมาชิกนะคะซึ่งใช้วิธีการเขียนจะต้องแฟกซ์ถึงกรุงเทพเพื่อที่กรุงเทพจะคีย์ข้อมูลออนไลน์นะคะแต่ปัจจุบันนะคะเราสามารถคีย์ได้เลยเช็คได้เลยว่าเราต้องต่อสายงานตรงไหนนะคะแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของระบบ IT คอมพิวเตอร์นะคะเช็คได้เลยนะคะว่าคุณมีคะแนนสั่งซื้อเท่าไหร่นะคะคุณได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะคะเช็คกันได้เป็นวันต่อวันเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่อยู่กับบริษัท Joy & Coy มานะคะตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยไม่มีวันไหนที่บริษัทไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นนี่อีกหนึ่งความประทับใจนะคะแล้วก็เป็นความมั่นคงนะคะของบริษัทของบริษัทนะเพื่อทุกอย่างเนี่ยก็คือทุกวันที่คุณผู้ชมอาจจะเดินตกท่อก็มีเงินเข้ามาใช่ค่ะนะฮะหรือว่านอนอยู่บ้านก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เปรียบแล้วก็เป็นข้อเด่นนะฮะของทางจอยคอยในการทำธุรกิจตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่ามีเครื่องมือนะพี่แหม่มนะในการช่วยทำให้การประสบความสำเร็จเนี่ยได้มากขึ้นได้มากขึ้นใช่ถ้าเราพูดถึง e-wallet ล่ะพี่แหม่มe-wallet เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อย่างระบบ e-wallet ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะลงมาทางภาคใต้ผู้นำเปิดระบบ e-wallet กันเยอะเพราะว่าในเรื่องของสาขาใช่ไหมคะเราจะมีเวลาปิดเปิดนะแต่ว่า e-wallet เราสามารถคีย์งานที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สะดวกในการที่เราไปสปอนเซอร์สมาชิกบางทีเราอยู่ในเขาในสวนยางใช่ไหมคะเขาต้องการสั่งซื้อสินค้าเลยเราสามารถคีย์ได้เลยได้เลยใช่ค่ะจะทันสมัยแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็สะดวกสบายในการที่เราทำงานในปัจจุบันนะฮะก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นการตอบสนองแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็ทำให้เกิดรายได้ได้ง่ายๆด้วยนะครับโดยที่คุณผู้ชมเนี่ยสมมติว่ากำลังชมรายการของเราอยู่ตรงไหนก็ได้ทั่วโลกนะฮะในขณะนี้นะครับหรือนะฮะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจังหวัดไหนก็ได้ในหลืบในเขาในป่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีการเข้าเว็บไซต์ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเช็คได้ด้วยว่าเอ๊ะเราซื้อแล้วรหัสเราเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรได้ด้วยใช่ค่ะสามารถตรวจสอบได้เลยครับผมนะฮะตรงนี้มันได้เปรียบข้อดีเลยใช่ค่ะข้อดีเลยค่ะซึ่งบริษัทอื่นนะคะครับก็ยังไม่มีระบบนี้ของเราก้าวกระโดดไปได้เร็วมากเลยค่ะด้วยวิสัยทัศน์ของท่านประธานดร.สมชายหัจฉริลหาค่ะต้องถามพี่แหม่มต่อว่าการที่เราได้อยู่ตรงนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับการที่เราได้ไปหาสมาชิกต่างๆเนี้ยการถูกปฏิเสธผมเชื่อว่าการที่ไปบอกว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจ MLM หรืออะไรก็แล้วแต่การถูกปฏิเสธครับพี่แหม่มมีค่ะเจอทุกคนนะคะถ้าเกิดคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยค่ะเขาจะเจอนะคะแล้วก็เขาจะต้องรับสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้นะคะกว่าจะมายืนถึงทุกวันนี้ค่ะจะต้องเจออุปสรรคมากมายเลยการปฏิเสธว่ายาแพงบ้างนะคะฉันทำไม่ได้บ้างฉันไม่มีเวลาธุรกิจที่หลอกลวงนะคะเพราะว่าเดิมๆแล้วก็คือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขามองภาพลบมาตั้งแต่ตอนต้นถูกไหมคะแต่ตอนนี้เรามีสคบนะคะเข้ามาดูแลนะคะว่าของเราเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของเราก็จ่ายจริงสามารถตรวจสอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือว่าบัญชีธนาคารนะคะเราก็ตอนนี้เริ่มมีการตอบรับนะคะที่มากขึ้นและดีขึ้นในเรื่องของระบบเครือข่ายนะคะก็มีคนสนใจมากขึ้นนะครับแล้วการที่สมมุติว่าพี่แหม่มในการหาสมาชิกเลยอะไรเงี้ยในกรณีที่เราพูดคุยว่าถูกปฏิเสธเราจะมีวิธีการในการเปิดเขาอย่างไรนะฮะถ้าสมมุติว่าหลายคนกำลังชมรายการอยู่ตอนนี้อาจจะบอกว่าไม่มะหรืออาจจะแบบหลอกลวงหรือเปล่าอย่างที่พี่แหม่มบอกหรือยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจหรือว่าให้เขาเปิดกับสิ่งที่เขาอาจจะต้องรับในตรงนั้นไปตอนนี้ก็คือเราจะพูดในเรื่องของการที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อสินค้าตามห้างทั่วไปใช่ไหมคะครับเขาให้คุณเป็นหุ้นส่วนไหมก็ไม่ถูกไหมคะแต่ที่นี่ธุรกิจของจอยแอนด์คอยถ้าคุณเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทคุณสามารถซื้อสินค้าอะไรก็ได้ซึ่งมีหลากหลายมากนะคะเหมือนที่ทั่วไปมีเราก็มีนะคะบางทีเรามีมากกว่าด้วยนะคะตรงนี้แล้วเขามีรายได้กลับคืนไปนะคะเขาก็เริ่มเปิดใจสนใจแล้วเพราะว่าเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะก็จะเริ่มเข้ามากลืนเข้ามา
นิดนึงแล้วก็พอหลังจากนั้นพอเห็นภาพลักษณ์ของบริษัทใช่ไหมคะความมั่นคงสาขาเรามีรองรับทั่วประเทศตอนนี้ขยายไปที่ต่างประเทศแล้วนะคะก็เข้ามาเห็นตรงนี้เขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ห้างในอนาคตที่เราเปิดขึ้นนะคะก็ใช้งบประมาณลงทุนหลายล้านบาทหลายร้อยล้านบาทนะคะตรงนี้นะคะกับการลงทุนของตัวเราซึ่งเป็นสมาชิกเพียงแค่หลักพันนะคะแต่บริษัทลงทุนเยอะมากเลยนะคะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแล้วเรามีห้างเป็นของตัวเองตรงนี้ค่ะก็สามารถเปิดใจได้ะคะวิธีการของพี่แหม่มเองนะครับในการดูแลล่ะครับดูแลองค์กรของเราเป็นยังไงบ้างฮะในเรื่องของการดูแลองค์กรใช่มั้ยคะเราต้องลงพื้นที่นะคะไปเจอไปพูดคุยกับเขาแล้วก็ต้องลงภาคสนามด้วยนะคะลงภาคสนามก็คือเราไปจัดทาวน์มีตติ้งนะคะบางทีทีมงานเขาอยู่ตามพื้นที่ที่ห่างจากสาขานะคะเราก็มีการไปจัดประชุมนะคะอย่างวันนี้ที่ท้ายเหมืองก็มีการจัดประชุมนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของรายได้แผนการตลาดตรงนี้นะคะว่าสิ่งที่เขาเข้ามาสู่จอยแอนด์คอยแล้วเขาจะได้รับกลับไปมหาศาลขนาดไหนนี่ไงนะฮะหลังจากที่เราได้คุยมาครับผู้ชมครับเราก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะกับทางJoy & Coy แล้วก็ในการผลิตภัณฑ์นะครับผู้ชมครับผมกำลังจะบอกผู้ชมอย่างนี้ต้องบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าสิ่งที่ได้เปรียบนะครับเรายืนยันจาก President นะฮะ President คือตำแหน่งสูงที่สุดนะฮะในการทำธุรกิจนะครับเรียกได้ว่าเป็นการสะสมมาเรื่อยๆๆๆการก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง President เนี่ยถามว่ามียากมั้ยยากนะฮะถามว่าง่ายมั้ยก็ง่ายใช่ครับแต่มันก็มีกระบวนการและวิธีการทำงานของตัวมันเองคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่นะครับอย่ารออย่าคิดว่าเอ๊ะหลอกไหมอย่าคิดว่าเอ๊ะมันใช่ไหมหรืออย่างไรนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตามชมรายการจ้าเช่ของเรามาเรื่อยๆเนี่ยหลายคนนะครับก็เคยคิดอย่างคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนความคิดนะฮะเปลี่ยนความคิดแล้ววันนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จการที่เราได้นั่งคุยกับประธานนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องทำงานนะฮะเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมุ่งมั่นมีจิตใจที่แบบตั้งใจอ่ะเนาะใช่ค่ะนะฮะถึงประสบความสำเร็จได้ใช่ค่ะวันนั้นวันที่เขาเรียกว่าวันที่พี่แหม่มยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเองเนาะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านทั้งรถหรือทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยมาถึงประธานทุกอย่างมีพร้อมเลยนะมีพร้อมค่ะหรืออย่างเดียวคือเป็นเจ้าของรีสอร์ทในภูเก็ตนะใช่ใช่ นะฮะ วันนี้ที่เรามีพร้อมนะครับพี่แหม่มครอบครัวทั้งคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับก็ชีวิตของครอบครัวดีขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนก็คือเราไม่มีบ้านอยู่เลยนะคะก็ทุกวันนี้ก็ซื้อที่ซื้อบ้านนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่นะคะชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราภูมิใจค่ะว่าเราได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะที่เราประสบความสำเร็จได้นะคะก็มีอัพไลน์แล้วก็มีทีมงานนะคะถ้าเราไม่สร้างองค์กรไม่มีทีมงานใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะคะตรงนี้ต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วเราต้องทุ่มเทนะคะสละเวลากับมันให้เต็มที่นะคะถ้าเกิดว่าเราทำแบบเล่นๆเราก็จะได้แบบเล่นๆถ้าเราทำจริงจังเราก็จะได้แบบเต็มที่แล้วก็จริงจังกลับมาค่ะนี่ฮะถือว่าเขาเรียกว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะครับอีกนิดนึงดีกว่าครับพี่แหม่มหลายคนบอกว่าแล้วเราจะเข้าใจไหมเราจะเรียนรู้ได้ไหมเราจะงงไหมหรือว่าเราจะอย่างไรเราเรียนมาน้อยนะฮะเราอาจจะแบบเรียนไม่สูงมากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แบบนี้ครับพี่แหม่มมีวิธีการช่วยเหลือมีวิธีการค่ะของเราถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาสมัครใช่ไหมคะเราจะมีคอร์สต่างๆซึ่งจัดขึ้นรองรับนะคะครับอย่างคนที่บอกว่าฉันแก่ฉันคงทำไม่ได้นะคะเรามีวิธีการค่ะเราจัดคอร์สขึ้นมาซึ่งเป็นคอร์ส5บทบาทนะคะตรงนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มเลยค่ะก็คือประวัติบริษัทสินค้าแล้วก็แผนการตลาดนะคะเราจะทำความเข้าใจจนกว่าเขาจะสามารถนะคะเข้าใจเหมือนอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็ไปถ่ายทอดไปทำงานได้นะคะตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เคลียร์วางใจได้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเสียแล้วเกินนะฮะก็มาสามารถที่จะมาแล้วก็ศึกษาได้หรือต้องบอกว่าบุคคลหลายๆท่านอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะมีความรู้น้อยอาจจะทำความเข้าใจยากไม่ต้องซีเรียสเรื่องนั้นนะฮะคุณเข้าใจได้อย่างง่ายๆแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะทำเงินได้เหมือนกับบุคคลหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จที่เราได้นั่งคุยกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จครับผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกว่า
ขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลเป็นเพรสิเดนต์หนึ่งนะฮะที่คุกคลีเลยต้องเรียกว่าจากพนักงานนะครับก็กลายมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนดูแลองค์กรของตัวเองนะครับในการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จเป็นตำแหน่งเพรสิเดนต์นะครับแล้วก็ครอบครัวสะดวกสบายมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเที่ยวสบายเลยทีนี้สบายเลยค่ะก็ปีนึงก็เที่ยว3ครั้งนะตอนนี้คือนั่งเครื่องบินเหมือนนั่งตุ๊กๆอย่างที่เพรสิเดนต์เขาบอกหลายๆคนนี่ไงนะฮะนั่งเครื่องบินเหมือนนั่งตุ๊กๆแล้วครับคุณผู้ชมครับหลายคนที่ชมรายการอยู่หลายคนฝันนะพี่แหม่มอยากจะเอาเท้าขึ้นไปเหยียบบนเครื่องบินบ้างว่ามันจะมีความรู้สึกยังไงนะนะฮะลองดูคุณผู้ชมผมเชื่อว่าการนั่งเครื่องบินของคุณผู้ชมมันคงไม่ยากอีกต่อไปใช่ค่ะนะครับไม่ใช่นั่งในประเทศด้วยต่างประเทศเลยต่างประเทศเลยปีนึงสามครั้งใช่ค่ะปีนึงสามครั้งครั้งนึงเป็นอาทิตย์นะใช่ค่ะไปเป็นอาทิตย์เลยนะคะอย่างทริปหน้าก็จะไปฝรั่งเศสนะคะเดือนตุลานะครับนี่ไงฮะประสบความสำเร็จได้เที่ยวอย่างอิสระได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ใช้ความสุขอย่างอิสระมีชีวิตครอบครัวเต็มที่กับครอบครัวใช่ค่ะนะฮะตอนนี้ที่นั่งคุยตอนนี้อยู่ในท้องอยู่ในพี่แม่อีกหนึ่งคนใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งใช่ค่ะเลี้ยงลูกยังมีความสุขนะฮะใช้ชีวิตยังมีความสุขมันหาอะไรไม่ได้อีกแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้นั่งคุยกันตรงนี้เนี่ยไม่ว่าใครกับใครก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างที่เราพูดคุยกันครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะจับต้องได้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ว่าอะไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนั่นเองสุดท้ายครับพี่แหม่มครับอยากจะให้ฝากถึงหลายๆคนนะฮะที่กำลังยึกยักว่าเราจะทำไม่ทำทำไม่ทำอะไรอย่างไรดีครับค่ะก็อยากฝากกับทุกคนไว้นะคะว่าธุรกิจตรงนี้นะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่ทุกคนมองข้ามนะคะว่าอาจจะไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะคะเพียงแต่ว่าทุกคนลองเข้ามาศึกษานะคะแล้วก็เต็มที่กับมันนะคะธุรกิจตรงนี้นะคะสามารถตอบโจทย์นะคะให้กับทุกคนได้แล้วก็สร้างความมั่นคงนะคะคุณมีอิสรภาพในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าในเรื่องของการเงินนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็ได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะได้อยู่กับครอบครัวนะมากขึ้นนะคะแล้วตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะมองเห็นธุรกิจของ Joy & Coy นะคะว่าเป็นธุรกิจเป็นของคนไทยนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยนะคะมารวยด้วยกันนะคะกับ JC ค่ะนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นคำตอบที่ดีแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเบอร์หน้าจอรีบโทรมาเลยนะฮะพี่แหม่มมีคำตอบให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนถ้าตัดสินใจในการทำธุรกิจกับ Joy & Coy นั่นเองนะครับวันนี้เวลารายการเราหมดลงแล้วครับพี่แหม่มนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็ผมเชื่อว่าการที่คุณผู้ชมได้ฟัง President แหม่มได้อธิบายไปได้บอกไปนะฮะถือว่าเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับได้ทำได้ทุกกระบวนการเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่แหม่มมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับผู้ชมครับรายการจะเช่นเปลี่ยนชีวิตแบบนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ภาคใต้นะครับเพื่อที่จะไปดูซิว่าวิธีการทำงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างไรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับทุกๆวันศุกร์เวลา 20:30 นทาง JC TV นะครับรวมไปถึง www.jctv.in.th นะฮะสามารถรับชมสดๆได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมก๊อปปี้นะครับรวมไปถึงพี่แหม่มและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ